หมาคือเก่าเนาะมาเนาะค่ะมาคราวเดียวครับมาเริ่มตกกันประมาณกี่โมงแล้วครับเปีย9โมงป่ะโอ้อย่าบอกว่าใหญ่โอ้ยทุกคนตัวเมียค่ะโอ้อย่างเงี้ยแหละแซ่บเลยเนาะสาวเปียค่ะมันเยิ้มๆครับไปครับทุกคนดูนี้ป๊าตัวเมียค่ะสีม่วงเลยสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องลุงป้านะฮะพ่อใหญ่แม่ใหญ่ FC เก่า FC ใหม่แล้วก็ผู้เข้ามาชมทั่วโลกของบ่าวไทยและสาวเปียทุกคนนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมในช่องเดินป่ากับบ่าวไทยเหมือนเดิมครับวันนี้ก็วันที่9แล้วนะครับเดือนมกราคมปีพ.ศ.2566ครับผมวันนี้บ่าวไทยกับสาวเปียก็พาพ่อแม่พี่น้องมาลงท่องลงให้ครับผมมาล้อท่องให้ท่องนาเหมือนเดิมครับแต่วันนี้บ่าวไทยกับสาวเปียจะมาขุดกระปูครับผมหากระปูนาตอนแรกบ่าวไทยกับสาวเปียตั้งใจว่าจะไปเขียดจะไปโศกเขียดจะนาเขียดทรายครับผมแต่ว่าตรงที่สาวเปียพาบ่าวไทยไปน้ำยังไม่ทันลดครับผมยังมีน้ำอยู่ต้องรอน้ำแห้งก่อนครับถึงจะไปโศกทรายโศกเขียดทรายได้ภายในคลิปนี้บ่าวไทยกับสาวเปียก็จะพูดภาษากลางนะครับทุกคนเพราะบ่าวไทยเป็นคนกรุงเทพนะครับพูดภาษาอีสานไม่ได้ไปครับทุกคนเดี๋ยวไปรอรับชมครับวันนี้บ่าวไทยกับสาวเปียจะหมั่นกระปูนาหรือเปล่าไปกันเลยครับวันนี้ก็มาขุดกระปูกันครับทุกคนตอนแรกบ่าวไทยกับสาวเปียว่าจะไปโศกเขียดครับผมตรงที่สาวเปียพาบ่าวไทยไปยังมีน้ำอยู่เนาะสาวเปียค่ะน้ำยังไม่ลดเลยค่ะน้ำยังไม่ลดครับผมต้องรอน้ำลงก่อนครับถึงจะไปเริ่มโศกเขียดใหม่ได้สาวเปียก็เลยชวนบ่าวไทยมาขุดกระปูครับผมอยู่ไร่นายายเนาะสาวเปียค่ะอยู่ไร่อยู่นาอยู่ของยายสาวเปียครับผมตัวผู้ตัวเมียนี่ตัวเมียค่ะพอดีกินเนาะลึกไหมรูนี้ตัวผู้ค่ะโอ้รูนี้คือใหญ่แท้แต่ตัวเปียตัวใหญ่ไหมเนี่ยตัวใหญ่ค่ะโอ้ยใหญ่ยังออกไม่ได้เนาะ มีเชนีบมือตัวเปียแล้วบ่แดดแรงมากเลยเนาะตัวเปียวันนี้อากาศเริ่มกลับมาเป็นปกติแล้วครับโอ้อย่าบอกว่าใหญ่โอ้ยป๊าทุกคนตัวเมียค่ะโอ้ยอย่างเงี้ยแหละแซ่บเลยเนาะสาวเปียค่ะมันเยิ้มๆครับเป็นไงรูนี้สาวเปียเอ้าว้ายตัวพอดีเนาะค่ะตัวเมียด้วยตัวกวนก็มีครับทุกคนแม่หาปูลูกกวนแมวมาก็ไม่ได้นะครับทุกคนวิ่งตามจนสุดทางกลัวหมาใหญ่กัดตัวเมียค่ะถึงแล้วครับทุกคนรูนี้ไม่ลึกเท่าไหร่ค่ะสาวเปียว่าตัวใหญ่หรือเปล่าตัวใหญ่ค่ะมาดูทุกคนว่าสาวเปียตัวหรือเปล่าโอ้ยเอา เดินรีบโอ้สู้ชีวิตครับทุกคนตัวใหญ่จริงทุกคนตัวผู้ค่ะแป๊บเดียวน่าสาวเปียแป๊บเดียวทุกคนมีตัวใหญ่เลยน่าหนาใหญ่สีจะออกม่วงๆได้แต่รุ่นแบบนี้ก็พอดีนะสาวเปียกำลังสวยสาวเปียเจอเลยนะครับว่าจะเอาลมมาก็ลืมนะสาวเปียค่ะวายสีม่วงกำลังสวยรูเดิมครับทุกคนมีรูแทรกมาเนาะแทรกมาจากทางรูตัวเมื่อกี้นะสาวเปียแต่ว่ามันมีสองรูสาวเปียเลยลองขุดดูเจอจริงครับตัวเมียค่ะตัวนี้ไม่ใช่ตัวผู้เหรอใช่ค่ะมาครับทุกคนมาลุ้นกันก่อนรูนี้สาวเบียจะหมานกระปูใหญ่หรือกระปูเล็กขอให้เบียสับเฮ้าตัวใหญ่ค่ะแต่ว่าสาวเบียสับตายไหมนะเอาไปทำกินค่ะตัวสับ
ูผลงานกันหน่อยโอ้แป๊บเดียวทุกคนสาวเปียว่าตัวใหญ่มากทุกคนไหนเอาเบิ้งสาวเปียคิดตัวบ่แต่เวลาสาวเปียบอกใหญ่คือใหญ่จริงนะครับทุกคนป๊าทุกคนดูกล้ามตัวผู้ตัวเมียสาวเปียตัวผู้ค่ะโอ้ยสวยๆเลยเนาะแบบนี้ป๊าทุกคนดูลงมานี่ครับกระป๋องเลยครับเป็นไงรูนี้ไม่ใหญ่ค่ะแต่ว่าสายกลางค่ะตัวเมียยังหลับอยู่เลยครับผมไปดูตอนสาวเปียตกเลยมั้งครับทุกคนคาดว่าจะตัวใหญ่ตัวเล็กสาวเปียรูนี้น่าจะตัวกลางสาวเปียไม่เล่นใหญ่ไม่เล่นเล็กเลยครับทุกคนสาวเปียเล่นกลางโอ้ยใหญ่อยู่เด้อเอาละสาวเปียว่าใหญ่อยู่เด้อทุกคนว่าไม่ได้เด้อเอาเบิ้งโอ้ใหญ่อยู่นะครับเดี๋ยวจะให้สาวเปียพาไปดูรูกระปูครับทุกคนว่ารูแบบไหนที่เป็นรูปูนี่ทุกคนรูประมาณนี้เนาะสาวเปียพอดีขุดถ้ารูเล็กไปก็จะไอ้นี่เนาะตัวเล็กค่ะตัวเล็กครับผมสาวเปียว่าสาวเปียจะเลือกรูอยู่นะครับจะไม่ได้ขุดไปทุกรูไปครับทุกคนเดี๋ยวจะลากยาวให้ดูให้ดูแบบเรียวๆเลยทุกคนตรงนี้มาไอ้นี่เนาะสาวเปียไล่นายายเนาะดินตรงนี้จะขุดไม่ค่อยยายเท่าไหร่เนาะเป็นดินทรายเจอแล้วสาวเปียเจอแล้วทุกคนอ่ะตัวเมียหรือเปล่าตัวใหญ่ตัวใหญ่อีกแล้วไหนขอชมหน่อยตัวเมียค่ะโอ้มีแต่ตัวสีม่วงเนาะค่ะไปครับทุกคนสาวเปียเจอแล้วครับอู้ลึกอยู่เนาะรูนี้โอ้ยมีมือตะพูค่ะลุงกลางตัวเมียค่ะตัวใหญ่เนาะค่ะกำลังสวยเลยค่ะไปครับทุกคนดูรูนี้ตัวเมียค่ะสีม่วงเลยโอ้รูนี้คือลึกนะสาวเปียลึกมากเลยค่ะรูนี้ยังดีว่าดินขุดง่ายเนาะค่ะโอ้ไม่นั้นสาวเปียหนีจากแล้วครับรูนี้เออเอาโดนกัดแล้วบ่ลุงค่ะยูสเปียว่าตัวเมียค่ะสีม่วงเลยสายกำลังสวยเพราะว่ายันหนีบสาวเปียว่ารูนี้ตื่นมากโอ้ยบาดแผลจะร่วงไหมเนี่ยสาวเปียโอ้ย ตัวแบบใหญ่เลยค่ะทุกคนดูตัวแบบใหญ่สาวเปียว่าตัวนี้น่าจะเป็นตัวผู้โอ้ยนะต้องมันนอนตรงดินทรายที่ขุดขึ้นมาค่ะมันเย็นโอ้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 ตัวผู้จริงๆด้วยหนีบจมูกซะบ่เอาเอาคนดูครับดูอะไรข้างๆสาวเปียไม่รู้เรื่องครับทุกคนสาวเปียตกดินใส่ก็ไม่รู้เรื่องจะนอนตัวเมียค่ะดูทุกคนชอบโอ้รูนี้คือตื่นล่ะเมียค่ะสาวเปียเจอแล้วครับตัวไม่ใหญ่มากค่ะตัวเมียอากาศร้อนมากเลยครับทุกคนวันนี้ลมไม่พัดเลยตัวผู้ค่ะตัวเมียค่ะเมียค่ะตัวปกใหญ่เลยตัวนี้ก็ตัวเมียเอาละครับทุกคนตอนนี้ก็ได้เดินทางมาถึงช่วงท้ายคลิปแล้วนะครับมาดูผลงานวันนี้ของบ่าวไทยและสาวเปียครับเป็นไงสาวเปียหมาคือเก่าเนาะมาคราวเดียวครับมา
มาเริ่มสุกกันประมาณกี่โมงแล้วสาวเปีย9โมงบ่ประมาณ9โมงเนาะตอนนี้เกือบ11โมงแล้วครับบ่าวไทยกับสาวเปียก็มีไปส่งของให้แม่2คนเนาะมีไปส่งเขียดกับส่งปูครับผมก็พ่อแม่พี่น้องท่านไหนอยากกินเขียดอยากกินปูก็สามารถแอดไลน์หรือว่าโทรมาสอบถามบ่าวไทยกับสาวเปียได้นะครับทุกคนหอยก็มีอยู่เนาะสาวเปียค่ะหอยครัวก็ยังมีอยู่ค่ะหอยครัวหอยข้าวไงก็ยังมีอยู่นะครับจะเป็นหอยจูบครับผมก็พ่อแม่พี่น้องท่านไหนอยากกินก็อย่างที่บอกครับผมบ่าวไทยก็จะทิ้ง ID ไลน์กับเบอร์โทรไว้ใต้คลิปทุกคลิปเลยครับผมอยากกินก็สามารถทักหรือว่าโทรมาสอบถามได้ครับมีแต่ตัวสวยๆนะสาวเปียสาวเปียหยิบตัวสวยๆมาให้ดูซักตัวตัวผู้ตัวหนึ่งตัวเมียตัวหนึ่งนี่ตัวผู้ตัวเมียตัวเมียค่ะตัวใหญ่ดีเนาะถือว่าหมาดูครับทุกคนมาคราวเดียวเมื่อกี้บ่าวไทยก็กลับบ้านมาไปซื้อน้ำชาให้สาวเปียมาครับแล้วก็แวะเอาน้องคณะไปกลับบ้านไปด้วยท้องฟ้าสวยมากเลยครับทุกคนวันนี้ก็ร้อนเนาะสาวเปียลมไม่ค่อยมีนะครับสาวเปียก็ขุดจนว่าบ่าวไทยก็บอกให้สาวเปียพอแล้วอย่างก็จะไปส่งของด้วยครับเอาละครับทุกคนคลิปของวันนี้ก็เป็นคลิปของวันที่9นะครับเดือนมกราคมปีพ.ศ. 2566นะครับพิกัดที่บ่าวไทยกับสาวเปียมาก็จะเป็นท้องไร่ท้องนาของยายนะครับของยายสาวเปียก็ลองมาขุดกระปูดูครับก็หมานเกินค่าครับผมได้เกือบครึ่งกระป๋องอยู่เอาละครับสุดท้ายนี้นะครับถ้าเกิดพ่อแม่พี่น้องท่านไหนชื่นชอบมาคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้บ่าวไทยและสาวเปียไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของพวกผมนะครับแล้วก็เพื่อเป็นกำลังใจพวกผมได้ทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้บ่าวไทยกับสาวเปียต้องขอตัวลาพ่อแม่พี่น้องไปแค่นี้ก่อนนะครับคลิปหน้าพรุ่งนี้วันหน้าบ่าวไทยกับสาวเปียจะพาพ่อแม่พี่น้องไปหาอยู่หากินแบบไหนก็รอติดตามรับชมกันนะครับสำหรับวันนี้บ่าวไทยกับสาวเปียต้องขอตัวลาพ่อแม่พี่น้องไปแค่นี้ครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะ